ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาดผู้ฝึกสอนนี่คือโปรไฟล์ของคู่ที่2นะครับคู่ที่2ของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์นัดส่งท้ายปีครับเดี๋ยวต่อจากนี้จะมีงานเลี้ยงสังสรรค์นะครับจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ครับอ่ะติดตามได้นะครับคู่แรกนั้นจบเร็วครับซุปเปอร์บอลเตะก้านคอชนะน็อกทรงชนะยกแรกเท่านั้นเองครับมาลุ้นกันต่อยก2นะครับคู่2วันนี้นะครับในน้ำหนัก142ปอนด์ฝ่ายแดงก็คือเพชรกาฟิลด์จิตเมืองนนท์กับมันเพื่อไทยพอพนมพรวันนี้ต้องขอบคุณนะครับอุทัยทัพอาสานัทพัฒน์ศรีอาสานะครับแล้วก็ทนายหนุ่มนะครับก็หลายๆท่านยุทธการบ่อเงินด้วยแล้วก็รองผู้กำกับป่าตองนะครับพันตำรวจโพเทวกฤตนะครับมณีรัตน์แล้วก็ทนายนุ่มนี่บัวสยามสุราษฎร์ขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11ตัวในห้างเชิดชัยเอื้อบุญยานันท์ชกอัพพารากอนชกอัพคุณภาพมาตรฐานระดับผู้นำครับชกอัพดีไม่กระเด้งไม่กระด้างไม่กระดอนคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์โทรศัพท์ก็028947855บริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดโดยคุณทรงวิทย์ศักดาพงษานุรักษ์GT ออนไลน์พันดีเลือก GT เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์คนไทยเพื่อมอบสายพันธุ์ที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจัดส่งถึงหน้าบ้านเกษตรกร GT คุ้มค่ากว่านะครับสั่งซื้อง่ายๆกับแอปพลิเคชัน GT ออนไลน์พันดีเลือก GT โทรศัพท์081700-5722ครับยกแรกของคู่ที่2นะครับเทไทยก็อย่างที่ทุกท่านทราบนะครับนี่185เซนติเมตรครับรูปร่างโครงสร้างของเขานะครับในวัยแค่19ปีเท่านั้นแหละครับเส้นทางยังอีกยาวไกลแล้วครับยาวเหลือเกินนะครับโอ้โหรูปร่างเห็นหุ่นก็อุ่นใจครับแต่ว่าฟอร์มล่าสุดนี่ไม่ดีนะครับทางด้านของเพื่อไทยครับพลาดท่ามาครับวันนี้เจอกับเพชรกาฟิลด์ครับเดี๋ยวดูนะครับว่าทางด้านเพชรกาฟิลครับจะโหลดให้เตี้ยเหมือนกับทางด้านของเฮอริเคนหรือไม่นะครับเฮอริเคนไฟที่ผ่านมาก็โหลดทางด้านของเพื่อไทยเตี้ยแล้วก็เตะก้านคอหลับเหมือนกันนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างศิริลักษณ์มวยไทยกับจิตเมืองนนท์ครับเมื่อวานก็เจอกันไปแล้ว1คู่แต่ที่แน่ๆนะครับพี่แจ๊ดครับทางด้านของซุปเปอร์บอลสิทธิ์ยอดธงนี่ก็จะได้รับเงินรางวัลพิเศษนะครับจากมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยต้องมวยทูเดย์ครับส่งเสริมศิลปะมวยไทยนี่เตะก้านคอแจก 10,000 บาทจากมวยทูเดย์ครับยินดีกับน้องๆนักมวยด้วยนะครับใครทำได้ทุกคนมีสิทธิ์หมดครับฝึกมานะครับฝึกมามวยทูเดย์พร้อมอยู่แล้วนะครับสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับอนุรักษ์เอาไว้นะครับเตะก้านคอเข่าลอยศอกกลับนะครับจระเข้ฟาดหางด้วยครับโอ้โหต้องบอกว่าไม่เห็นนานหลายปีแล้วครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยแบบนี้ครับขวาเจอขวานะครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหมดยกที่1ชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับรูปร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอียวเอียกรุ๊ปจำกัดจำหน่ายที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ 7-Eleven ทั่วประเทศครับโทรศัพท์026882324รวมไปถึงเครื่องดื่มตราคอมมานโดมีกรดอะมิโนไลซีนทอเรนวิตามิน B6 B12 ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคอมมานโดสดชื่นอยู่ยาวดีต่อใจหาซื้อได้แล้วที่ Family Mart Big C Mini Top Supermarket กรูเม่และร้านค้าใกล้บ้านท่านมาลุ้นกันต่อนะครับบนเวทีแม่คู่แรกไปเร็วมาเร็วเลยทีเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับรางวัลจาก Toyota K Motor ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งรักบันยุนตั้ง8ปีนะแล้วก็รถผูกถึง10ปีรถผูกนะ10ปี02นะครับ662-6555จากเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์ครับมาบนเวทีครับยกที่2คู่ที่2นะครับ142ปอนด์เท่ากันครับโอ้โหเนี่ยครับเกาะในตั้งแขนไว้เลยครับกลางเวทีครับทางด้านของเพชรกาฟิลเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์หรือว่าเพชรกาฟิลซูจิบะหมี่เกี๊ยวแดงพนมดงรักนักชกดาวโรจน์จากสุรินทร์นะครับในสังกัดของคุณสมจิตแว่นแก้วนะครับค่อยๆขยับเข้ามาแข้งซ้ายหน้าครับทางด้านของเพชรกาฟิลแต่เตะไปแล้วติดท่อนแขนครับสั้นกว่าเป็น10เซนเลยนะครับแต่ว่าก็มีวิธีชกนะครับเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับค่ายใหญ่ค่ายดังทั้งคู่ครับเพื่อไทยกระชับพื้นที่เดินเข้าหานะครับมือไม่ตกกัดไม่หล่นแต่ว่าสร้างจังหวะต่อยหมัดได้ดีครับเพชรกาฟิลตรงแขนคอต่อยแล้วนะครับเพชรกาฟิลเพื่อไทยแกย่องย่องมาเอ้าเตะเอ้าเข้ามาอีกเพื่อไทยกะเสียให้อยู่เลยนะครับเนี่ยครับจะมาทรงเดียวกับทางด้านของเฮอริเคนหรือเปล่าครับเป
พราะว่าอาจารย์มวยนี่คนเดียวกันครับป่าเชิดแล้วก็กุหลาบขาวนั่นนนทชัยครับวงในคว้าได้แล้วครับทางด้านของเพื่อไทยครับเนี่ยแขนซ้ายล็อกแม่แต่ว่ายังไม่ยกนะครับขยับเข้าไปนะครับเพื่อไทยครับเตะพับในครับเล่นงานช่วงล่างครับเผลอๆก็มีหมัดบนครับมีศอกแขมครับเนี่ยครับยังคว้าไม่ติดนะครับยังหาตัวทางด้านของเพชรกาฟิลไม่เจอครับเพื่อไทยสูงเกินอ่ะสูงดีเหลือเกินนะครับเพื่อไทยแม่ถ้าเล่นบาสนี่ไม่เสียเปรียบนะครับน้ำเงินอ่ะนี่คู่ที่2นะครับของกิจเมืองนนท์ครับศิริลักษณ์มวยไทยครับเมื่อวานนี้สกลพัฒน์หรือว่าโชควิทยาครับก็พ่ายให้กับทางด้านของสักแกงาไปหมัดขวาตัดลำตัวเอาเลยครับโอ้โหน่าจะตำราเดียวกับเฮอริเคนครับแบบนี้เนี่ยครับเล่นงานช่วงล่างเพื่อให้เปิดบนให้ได้ครับแล้วก็สร้างจังหวะต่อยหมัดครับดูว่าคางกระจกหรือเปล่าครับเพื่อไทยครับเดินเข้าหาครับขยับเข้าไปครับนี่ยังหาตัวไม่เจอจริงๆไล่ไปเรื่อยนะครับเพื่อไทยยาวกว่าแต่ก็เน็ตไปเรื่อยเพชรกาฟิลสั้นแต่ว่าต้องมีเหลี่ยมต้องมีเชิงนะวันนี้รถถังมาถอดบางคนเอาหมดยกก่อนลายด้วยนะครับ COO อ้าวบนเวทีเอาละครับยกที่3นะครับหมัด1 2ของเพชรกาฟิลขวางนะครับเพื่อไทยครับตีได้หรือเปล่าครับเจอแข้งขวาของเพชรกาฟิลครับไอ้จะว่าไปแล้วนี่ยังตีไม่ได้เลยนะครับเข่าอาชีพถนัดอุ้ยเตะขวายัดเข้ามาครับแล้วก็ถึงตัวครับเพื่อไทยเอาละครับเครื่องหมายการค้ามาแล้วครับทางด้านของเพื่อไทยครับเอาละครับเดินถึงตัวแล้วครับไม่เปิดช่องไฟให้กับทางด้านของเพชรกาฟิลครับขวาโอ้โหเนี่ยครับแต่ว่ากว่าจะคว้าได้เนี่ยครับต้องฝ่าดงหมัดดงแข้งเข้าไปก่อนแล้วครับโอ้โหรูปร่างโครงสร้างไม่ใช่ปัญหาแล้วก็อุปสรรคครับบนเวทีอยู่ที่ mindset นะครับอยู่ที่สมองครับอยู่ที่วิธีการอยู่ที่รูปแบบครับอ้าวแหมโพไซกลับมาโพไซกลับมาเกิดน้ำเงินนะครับเพื่อไทยรู้อย่างเดียวฝ่ายแดงเพชรกาฟิลต้องมีหมัดสะกดด้วยนะเอาล่ะครับเตะขวามาครับเพชรกาฟิลเกี่ยวแล้วติดเชือกกับศอกขวาเพื่อไทยครับต้องมาหลายอย่างเลยนะครับอาวุธเอาศอกขวาของเพชรกาฟิลครับน้ำกระจายไปเหมือนกันครับนายตีได้ไหมเอาเข่าขวาได้เข่าขวาอีกทีนึงครับเพชรกาฟิลตีเข่าขวามาแล้วก็เพื่อไทยตีเข่าขวาคืนครับตั้งกำแพงขวากันไว้ครับแล้วก็ตีโค้งๆครับยาวซะอย่างเนี่ยครับยกได้ทุกเหลี่ยมนะครับทางด้านของเพื่อไทยครับแม่หมัด1 2ครับเพชรกาฟิลเนี่ยครับหมัดนำไปก่อนแล้วครับวงในเข่าขวาเด้งเข้าไปตีแล้วคาครับแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยครับขวางหน้าได้แม่เสียบครับโอ้โหมาแล้วครับบรรยากาศมาแล้วครับเอาสั้นกว่าต้องมีเชิงนะเพชรกาฟิลเพื่อไทยเอามาโยกดีเหลือเกินมาคอยาวดีต้องต่อยคอยาวดีแล้วเอาวัดดวงแทงไปโอ้โยนเข่าขวานะครับลูกต่อเนื่องมีไหมครับยกตั้งกำแพงขวางเอาไว้ครับทางด้านของเพชรกาฟิลครับนี่ครับมวยไทยมีกันมีแก้ครับเจอยาวๆแบบนี้ชกแบบไหนครับแต่ว่าเจอสั้นๆแบบนี้นี่เพื่อไทยเอาแทงเข่าขวาสับศอกขวาครับช้าไม่ได้นะครับเอาแทงขวาราคาไว้เจอเข่าขวาของเพื่อไทยครับพยายามจะขวางนะครับแต่ว่าด้วยความยาวของเพื่อไทยเนี่ยครับโอ้โหสุดๆไปเลยครับครึ่งทางของการแข่งขันครับคู่ที่2ของวันนี้ครับเนี่ยครับหมัดขวาดูว่าหมัดกับศอกจะหยุดทางด้านของเพื่อไทยได้ไหมครับโอ้โหเนี่ยครับเพื่อไทยดูนะครับรูปร่างโครงสร้างแกโอ้ขวางหน้าดันแทงเข้าไปครับไม่ต้องจับครับโอ้โหทิ้งทั้งตัวเลยครับเอาละครับศอกมาดันเข้าสามเหลี่ยมมุมกลางนะครับทางด้านของเพื่อไทยเอาเพชรกาฟิลทำท่าจะย่อเพื่อไทยลงมาไม่สูงเท่าไรแล้วตอนนี้ไม่สูงเท่าไรแล้วบอกเอาศอกไปด้วยศอกขวาครับเพื่อไทยครับในแม่จับแบบนี้ตีลำบากครับต้องขวางแล้วครับเอาขวางได้ขวางได้กรรมการมาแยกซะเดินละหมดยกครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมาอีก10คู่ครับเพื่อส่งเสริมเยาวชนต้นกล้านะครับพี่เอิ้นฉลองกรุงเมืองหาดใหญ่ฝากข่าวมาครับมาลุ้นกันต่อยก4นะครับวันนี้ทั้งจิ๋วเจิ้งกูเซินเจียวหนังนี่อ้าวมาดูว่าเพชรกาฟิลสั้นกว่าเพื่อไทยมาระดมหมัดแล้วระดมหมัดแล้วนะครับเพชรกาฟิลนั่นนะครับเอาละครับวงในล็อกแขนเอาไว้ครับใช้แขนขวาล็อกแขนซ้ายครับแล้วก็เนี่ยหมัดขวาครับโอ้โหเพื่อไทยครับพยายามจะเดินเกาะในจับในนะครับเน้นที่วงในครับแต่ว่าเนี่ยครับเพชรกาฟิลก็สู้ยิบตาโหปูดแล้วครับเอาละครับมีบัวปูดมาหน่อยนะครับพิษศอกของเพื่อไทยครับ
เดินต่อครับทางด้านของเพื่อไทยหมัด1 2เพชรกาฟิลเจอเข่าซ้ายของเพื่อไทยครับตีได้ไม่ได้เอาแทงขวาแล้วก็คาไว้ครับป้องกันครับคือไม่ได้ก็ต้องไม่โดนแล้วครับทางด้านของเพชรกาฟิลโยนเข่าขวายาวๆครับเพื่อไทยเดินเร็วขึ้นครับเร็วขึ้นแต่ว่าพลิกออกมาเตะขวาเอ้าลุยลุยโอ้โหโจนเลยโจนใส่เลยนะครับเพื่อไทยโอ้ความสูงความต่ำนี่มันไม่สำคัญแล้วนะครับเพชรกาฟิลแกมีโอ้โหเสียกันระเบิดเถิดเลยทีเดียวเนี่ยครับเหมือนมอเตอร์ไซค์แล้วครับไปข้างหน้าอย่างเดียวแล้วครับทางด้านของเพื่อไทยใส่เข้าไปเพชรกาฟิลตั้งกระแพงหน้าไว้ครับขวางเอาไว้เนี่ยครับรอให้กรรมการแยกนะครับมากลางเวทีตามต่อครับยกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตาเลยนะครับแล้วครับขยับไปต่อครับหมัดของเพชรกาฟิลครับตั้งกับโมแกนของเจอเข่าซ้ายของเพื่อไทยครับเข่าซ้ายครับเพื่อไทยครับเริ่มตีได้เหมือนกันนะครับทางด้านของเพื่อไทยครับบางทีมันก็หนีไม่ออกนะครับแต่ว่ายังพิ้วได้เอาเตะไม่เข้าเตะไม่เข้าเอาแทงขวามาก่อนนะครับนี่ครับอาศัยความเร็วครับแล้วตีซ้ายคืนเอ้าต้องชนอย่างเดียวนะครับเอ้าเพื่อไทยลุยดับเครื่องชนเอาหมัดไปเพชรกาฟิลล็อกข้างล็อกข้างแม่ยันไว้ก่อนยันไว้ก่อนเพื่อไทยแทงอีกแม่เพื่อไทยโยงจริงๆยิ่งทุกยิ่งสูงเอ้าเพื่อไทยตีไปอีกเอ้าโอ้โหน่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งครับต้นยกกลางยกครับและเดี๋ยวนาทีสุดท้ายจะเป็นอย่างไรเนี่ยครับเพชรกาฟิลฮึดกลับมาอีกแล้วครับโอ้โหบรรยากาศอินเนอร์ฟิลนี่มาหมดแล้วนะครับตามต่อครับกับช่วงเวลาที่เหลือยกที่4ครับพลิกออกมาความเร็วความถี่อยู่ที่เพชรกาฟิลนะครับแต่ว่าลูกละเอียดลูกชัดเจนอยู่ที่ทางด้านของเพื่อไทยครับชอบแบบไหนครับชอบแบบไหนครับมองยังไงก็ได้มองให้เหมือนกรรมการแยกมาครับกรรมการพงศักดิ์เดินต่อครับเพื่อไทยเอ้าชนอย่างนี้ไม่ชนไม่ได้เนี่ยโดนต่อยเนี่ยต้นเอ้าเพชรกาฟิลเอ้าโอ้เตะใกล้ๆเดี๋ยวโดนเข้าอีกเพื่อไทยเอ้าแทงไปเพชรกาฟิลจับล่างเตะมาเอ้าสุดจริงนะครับโอ้โหสุดจริงกันอิงแมวเลยครับยังห่างไม่ได้เหมือนกันครับสำหรับทางด้านของเพื่อไทยแต่ว่าเพชรกาฟิลหลบไปทางไหนไม่พ้นระยะเข่าเลยครับเดี๋ยวมาแกยาวนะครับเอ้าเตะขวามาครับเพชรกาฟิลแทงเข่าขวาครับเพื่อไทยแทงขวาครับแล้วก็หมดยกที่4ยก5ไม่ดูไม่ได้ครับเดี๋ยวตามต่อหลายๆท่านถามว่าเฟียวไหมบอกเลยนะครับว่าเฟียวครับแต่ว่าจะเลี้ยวทางไหนครับจะเลี้ยวไปสุรินทร์หรือว่าจะเลี้ยวไปชัยภูมิเดี๋ยวติดตามนะครับ3นาทีสุดท้ายยกสุดท้ายครับอาจารย์มาดูนะครับเพชรกาฟิลไม่ปะทะเอาเตะอัดยัดไปเพื่อไทยเอ้าแม่โดนลูกรัดนี่แหละครับรัดฉันนานๆผมสักแม่ละม่อมครับแยกมาครับกรรมการครับเพื่อไทยเดินต่อนะครับเอาเตะขวาครับพิ้วครับเนี่ยครับทีบขวาเอาไว้ช้าไม่ได้นะครับเพื่อไทยครับเพชรกาฟิลแทงขวามาแทงซ้ายตามเพชรกาฟิลผลักออกแล้วเตะขวาครับเตะขวาแล้วก็คาเอาไว้ครับเนี่ยครับเตะแล้วพับเก็บนั่นแหละครับเตะตั้งบังคาครับมาเลยครับเดินต่อเพื่อไทยท่านสสนะครับสสสราวุธเพชรพนมพรครับลุ้นอยู่หน้าจอทีวีครับรองสมัครบนปกรองนายกอบจ. อุดรธานีครับเนี่ยครับแหมดูนะครับดูไมเซ็ตของเพชรกาฟิลครับเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคานี่คือตำราเลยครับอ้าวนี่เลยครับโอ้ยกนี้ตีไม่ได้เลยนะครับเพชรกาฟิลแกก็อาศัยเหลี่ยมเชิงนะครับอ้าวทําท่าจะเดินช้าแล้วนะครับเพื่อไทยแกกินลูกพ่อไปแล้วไม่กินลูกฮึดแล้วนี่อ้าวโดนถีบครับเนี่ยครับแล้วก็เข้ามารวบโอ้คือพอจับในนี่เห็นเลยนะครับว่าเพื่อไทยยาวกว่าครับแต่ว่าแกช้าครับคือจับได้แต่งตัวนานไปนิดนึงครับความเร็วของเพชรกาฟิลแล้วก็มีความถี่ครับนวดไปเรื่อยครับตอนนี้แหมเดินโอ้ยปักศอกขวาครับยังมีฮึดอยู่หรือเปล่าครับทางด้านของเพื่อไทยเวลาไล่หลังแล้วครับทีไปครับเนี่ยครับผลมาโชว์เลยครับทางด้านของเพชรกาฟิลเนี่ยครับพอลงในก็รัดล่างครับแต่ว่าจังหวะที่ทางด้านเพื่อไทยเดินเข้าหาเนี่ยตั้งกำแพงแล้วครับขวางหน้าเอามือป้ายหน้าดันหน้าไว้ครับมันสมองล้วนๆครับนี่นะครับทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วนะครับทางเพชรกาฟิลพอเพื่อไทยแกเข่าไหนก็ตีไม่ได้แล้วโดนขวางโดนกันโดนแทงไปเสร็จสับเรียบร้อยเลยทีเดียวนะครับคนหลายๆคนก็ดูรายการนี้โฮเทลท่าโฮเซงอยู่ในนามของกิวเจอร์ปูเซิงเกียวหนังคุณสายชนเอามาอีกล็อกหนึ่งไม่ก๊อกหนึ่งเอาต่อยต้องเอารัดมีเฮมีฮาเหมือนกันนะจะพอทันหรือเปล่าครับเวลาที่เหลือครับไปต่อครับผู้โดยสารเพียบเลยครับเพื่อไทยหมัดขวาครับ
แล้วแทงซ้ายครับเนี่ยแทงถ้าจะถึงทางครับหมัดขวาครับอ้าวสับศอกซ้ายครับปั้นกำปั้นขวาครับหมัดขวาอีกทีนึงแทงเข่าขวาเอ้ายุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับยุ่งแล้วครับสับศอกขวาโอ้โหหัวใจจะวายครับหัวใจจะวายนะครับต้องบอกว่า4ยกที่ผ่านมาเกินห้ามใจไปแล้วนะครับโอ้โหช่วงท้ายๆปลายยกไม่ยอมเหมือนกันกับทางด้านของเพื่อไทยแล้วก็เสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นแล้วครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับดำเกิงมีศาสตร์ชัดชัยสอนทาแล้วก็กรรมการณรงค์ธนจันทร์นะครับเดี๋ยวรอสักครู่เดียวครับการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับมาแล้วครับคะแนนใบแรกจากดำเกิงมีศาสตร์นะครับมาที่พันตำรวจโทชัดชัยสอนทาครับแล้วก็สุดท้ายที่พี่หมูนะครับณรงค์ธนจันทร์รวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางด้านของเพชรกาฟิลจิตเมืองนนท์ครับนักชกวัย20ปีจากพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ครับโอ้โหก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับมีรางวัลมอบให้นะครับจากจิวเจิ้งปู่เซินเจียวหนังอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโดยบริษัทจงไทยเจี้ยนหมิงเอียวเอียกรุ๊ปจำกัดมีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาและ 7-Eleven ทั่วประเทศโทรศัพท์026882324พักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวมาดูรองคู่เอกของรายการครับถนนชัยสจวิชิตเมือง8ริ้วพบกับเพชรทองนายกวิทย์ทุ่งสงติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด